คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าเครื่องกรอวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมหรือภาษาอังกฤษเขียนว่าวิดีโอเทปวิดีโอเทปวิดีโอรีไวเดอร์นะครับหรือว่าวีรีวินเดอร์เนี่ยนะครับหรือว่า VSS นะครับคุณผู้ชมไมค์แกะกล่องเลยนะครับนี่มีโฟมยังอยู่นะครับคุณผู้ชมสมัยเมื่อ30 40ปีที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นของผมรู้ร้านนะครับคุณผู้ชมเป็นเทคโนโลยีของสมัยก่อนเลยนะครับใครมีตัวนี้โอ้โหท่านสมัยนะครับคุณผู้ชมสมัยก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับหลังจากที่เราเนี่ยครับหลังจากม้วนวิดีโอที่เราดูหนังในเครื่องเล่นวิดีโอเทปแล้วถ้าสมมติว่าหนังมันจบนะครับมันบางเครื่องมันกรอไม่ได้นะครับสายพันหย่อนยานอะไรก็กรอกับหลังอาจจะไม่ไวหรือบางทีก็ทำไม่ได้เลยนะครับเราต้องอาศัยเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องกรอวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมชมนะครับว่ามันกรอยังไงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับยี่ห้อกินโดนะครับเราต้องกดตรงนี้ออกนะครับหลังจากเสียบปลั๊กไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดลงนะครับมีไฟติดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วม้วนมันก็จะหมุนนะครับคุณผู้ชมถ้ามันหมุนไปจนกระทั่งว่ามันสุดมันก็จะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังกรออยู่นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับตัวนี้หายากนะครับสมัยนี้นี่ยังมีแกะกล่องอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับหายากนะครับตัวนี้เป็นของหายากเหมือนทองคำนะครับผมว่าทองคำยังหาง่ายกว่านะครับเพราะว่าร้านทองมีทั่วไปแต่เจ้าเครื่องกรอวิดีโอเทปแบบชนิดที่ว่ามีกล่องแล้วก็มีโฟมใส่อย่างนี้เนี่ยหายากจริงๆกับหายากกว่าทองจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ครับวันนี้ผมกำลังกรออยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันสุดแล้วมันก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สุดนะครับผมจะสต็อปนะครับด้วยการกดตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมมันก็จะเด้งออกมานะครับนี่ยังเหลืออยู่น้อยหนึ่งนะครับคุณผู้ชมยังไม่เสร็จนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในการรีวิวครับขอบคุณครับ